ไทยพับลิก้าพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากไทยพับลิก้าผลสำรวจของ Capgemini แต่ละปีพบว่าคนรุ่นใหม่ให้ความสนใจต่อการลงทุนบนหลักการ ESG มากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ทั่วโลกที่มีถึง 55% ทั่วโลกสะท้อนกลไกนักลงทุนมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนที่ยั่งยืนแล้วการลงทุน ESG จะช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกในการลงทุนที่ยั่งยืนรวมทั้งผู้ที่ต้องการระดมทุนมีทางเลือกและเข้าถึงการระดมทุนได้มากขึ้นอย่างไรรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามมุมมองแนวคิดและวิธีการลงทุนด้วยหลัก ESG ของคุณวิวัลธาราหิรัญโชตนักการเงินที่มีประสบการณ์การเงินการลงทุนทั้งในด้านซัพพลายจากการเป็นผู้บริหารสถาบันการเงินและด้านดีมานด์จากการเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลรวมทั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของหลายองค์กรและหลายหน่วยงานเช่นกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปัจจุบันคุณวิวัลเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนของกองทุนบำเหน็จบำนาญหรือกบข.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่สัมภาษณ์โดยจิรประภากุลโชติบรรณาธิการข่าวต่างประเทศสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าการลงทุนใน ESG เป็นเรื่องที่ผู้ลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะในช่วงประมาณจริงๆแล้วก็เกือบ2ทศวรรษแล้วมั้งนะคะที่ผ่านมามันก็มาเยอะขึ้นในช่วงหลังๆที่เราตระหนักว่าคนรุ่นใหม่ๆอะค่ะเขาก็ตระหนักว่าเขาอยากจะได้โลกที่จะสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนะคะก็ตอนที่องค์การสหประชาชาติมาพูดถึงเรื่องของsustainable development เนี่ย SDG เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้การลงทุนแบบ ESG เนี่ยมันถูกตอกย้ำมากขึ้นนะคะจริงๆถ้าจะถาม evidence ก็ในเซอร์เวย์ของ Capgemini ที่เซอร์เวย์พวก high net worth นะคะมหาเศรษฐีต่างๆเนี่ยเขาพบว่าการวัตถุประสงค์การลงทุนที่เป็นลักษณะของESG เนี่ยโดยเฉลี่ยทั่วโลกเลยเนี่ยคนสนใจตรงนี้ถึง 55% นะคะโดยเป็นคนรุ่นใหม่ซึ่งอายุต่ำกว่า40ปีเนี่ยถึง 71% แล้วคนรุ่นเก่าที่อายุเกิน40ปีเนี่ยสนใจพวกนี้ 49% แล้วก็ความสนใจอาจจะคิดว่าเอ้ยเอเชียไม่สนใจไม่ใช่เอเชียแปซิฟิกก็มีคนสนใจตรงเนี้ย 69% คือสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลกอีกนะคะจริงๆต้องบอกว่าสูงที่สุดในบรรดาภูมิภาคต่างๆในโลกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเอเชียเรารู้สึกว่าเราประชากรเยอะแล้วเราก็ exploit โลกมาเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะมียกเว้นก็ญี่ปุ่นเนี่ยที่ความสนใจตรงนี้ยังน้อยอยู่จะอยู่ประมาณ 25% นะคะอเมริกาเหนือก็ 55% เท่าเฉลี่ยโลกเลยแล้วก็ยุโรปก็ 66% ค่ะมีลาตินอเมริกาก็ 65% นั่นจริงๆแล้วความสนใจพอความสนใจเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะมียังไงคะมีกองทุนมีอะไรพวกเนี้ยที่จะเซิร์ฟนีดของกลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มนี้ได้มากขึ้นแล้วมันเป็นข้อดีตรงที่มันบีบให้ผู้ประกอบการบริษัทต่างๆที่จดทะเบียนเนี่ยเขาต้องทำตัวให้ดีเพื่อให้มีผู้ลงทุนสนใจเขาเยอะด้วยถ้าเขาทำตัวไม่ดีผู้ลงทุนก็จะสนใจน้อยค่ะมันก็ไปในทิศทางที่ดีขึ้นแต่ว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าทุกอย่างในโลกมันหละหลวมไปหมดเลยหย่อนยานแม้กระทั่งเราเห็นชัดเจนอย่างเช่นเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมใช่ไหมคะการ reuse recycle เนี่ยมันกลับตลบปัดเลยอะเพราะว่าไม่ต้องการสัมผัสก็เลยต้องใช้ของครั้งเดียวทิ้งครั้งเดียวที่ขยะเยอะขึ้นมากๆเลยนั่นจริงๆถ้าเราไม่รีบดำเนินการหรือเร่งดำเนินการเนี่ยมันจะน่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลกร้อนหรือเรื่องของขยะทะเลหรืออะไรต่างๆนะคะคือเราไปรบกวน
สิ่งมีชีวิตอื่นๆเยอะเยอะมากแล้วค่ะโดยภาพรวมอะค่ะผลิตภัณฑ์หรือแอสเซทที่นักลงทุนเขาลงทุนได้ในเรื่อง ESG อะค่ะถ้าเริ่มตั้งแต่เริ่มแนวคิดมาเกือบ2 ทศวรรษกับณตอนนี้มันมีเยอะมากไหมคะมีเยอะขึ้นเรื่อยๆค่ะคือถ้าพี่จำไม่ผิดเผอิญเวลาน้อยพี่เลยไม่ได้ไปค้นไม่ทันนะคะเขาเคยมีการเปรียบเทียบว่าบริษัทที่ดำเนินธุรกิจแบบ ESG ในแนวทาง ESG กับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจปกติเนี่ยในแง่ของผลกำไรอะค่ะเขากลับพบว่าในระยะยาวดีกว่าอีกนะคะต้องเรียนว่าจริงๆแล้วการผู้ลงทุนเนี่ยบริษัทเดือบริษัทที่ไม่สนใจเรื่องนี้เลยเนี่ยก็เป็นความเสี่ยงอย่างมากเพราะว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียงหรือ reputational risk นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาทำอะไรไม่ดีอะนอกจากจะมีสื่อหลักแล้วก็ยังมีสื่อโซเชียลเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นนิดเดียวที่ทำเช่นปล่อยน้ำเสียออกไปอะไรไปเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่โตฟีดแบ็กกลับมาที่กิจการได้ตรงนี้ก็เลยทำให้ผู้บริหารรุ่นใหม่ก็ตระหนักเรื่องนี้แล้วก็พยายามที่จะดำเนินการตามแนวนี้มากขึ้นนะคะค่ะกองทุนต่างๆก็เลยมีมากขึ้นมี product มากขึ้นแล้วก็มี index ต่างๆมากขึ้นใช่ไหมคะSRI อะไรพวกนี้ขึ้นมามันก็เลยทำให้พอมี benchmark มี index ก็เลยทำให้มีกองทุนออกมาผู้ลงทุนก็มีทางเลือกมากขึ้นแทนที่แต่เดิมเนี่ยก็คือจะสามารถทำการลงทุนแบบ ESG ได้ก็คือต้องหรือ SRI ค่ะ Socially Responsible Investment ได้เนี่ยโอ้เมื่อพี่พูดเรื่องนี้เมื่อประมาณ 15-20 ปีที่แล้วเนี่ยต้องคอยพยายามแปลให้ฟังว่ามันคืออะไรยังไงค่ะเมื่อก่อนเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าจะหาตัวที่จะลงก็ยังยากเลยว่าเอ๊ะเขาทำหรือไม่ทำแล้วก็ผู้บริหารบริษัทต่างๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็อาจจะมีการเปิดเผยข้อมูลให้เราไม่ชัดเจนไงผู้ลงทุนก็แยกยากค่ะแต่ตอนนี้ง่ายขึ้นนะคะโดยเฉพาะไม่แน่ใจว่าคุณปู่เห็นของกบข.เอิญพี่ก็เป็นอนุกรรมการลงทุนของกบข.ด้วยซึ่งก็จริงๆทำเรื่องนี้มา ESG เนี่ยทำตั้งแต่สมัยที่คุณวิไทยเป็นเลขาธิการก็จะมีเรื่องตรงนั้นค่ะมีเกณฑ์มีอะไรให้แล้วก็จับมือชวนบลจ.ต่างๆผู้ลงทุนสถาบันต่างๆเข้ามาร่วมด้วยตรงนั้นก็ทำให้เมืองไทยตื่นตัวค่อนข้างมากนะคะช่วงนี้อาจจะซาไปนิดนึงเพราะว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องโควิดไปก่อนก็แต่ว่ามันเหมือนกับพี่คุยนี้ก็เหมือนกับการออมค่ะมองเมื่อไหร่ที่เรานึกขึ้นมาได้ออกไปนอกแทร็กใช้เงินออมแต่พอนึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่ต้องกลับมาอยู่ในแทร็กพยายามเข้ามาสู่การทำตรงนี้ให้ได้นะคะแล้วก็ต้องมีปณิธานว่าจะทำให้ยั่งยืนต่อไปค่ะพี่ก็บอกว่าตอนนั้นมองไปเมื่อ 15-20 ปีก่อนผู้เลือก SRI เนี่ยก็ค่อนข้างยากตอนนั้นที่พี่ก้อยบริหารบลจ.วานบลจ.กสิกรเนี่ยมันมองหาบริษัทพวกนี้ที่ทำเรื่อง ESG ค่อนข้างไม่ค่อยมีใช่ไหมคะพี่ไม่ใช่ไม่มีเราอาจจะไม่มีข้อมูลมากพอที่จะประเมินเขาแล้วก็เราก็ไปผลักดันจริงๆเราไปผลักดันนะให้ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยพยายามจะทำอินเด็กซ์พวกนี้ค่ะกับคุณสุนิตร่วมกันตอนนั้นคุณสุนิตรู้จักใช่ไหมคะเชงฟิวชั่นนั่นแหละพยายามเข้าไปคุยไปอะไรค่ะก็มันก็ยังยากนะคะตอนหลังมีก็ดีใจค่ะก็คือมันต้องใช้ข้อมูลนะคะถ้าจะประเมินบริษัทต่างๆแล้วก็ข้อมูลมันมีทั้งในเชิงข้อมูลสถิติตัวเลขแล้วมันต้องมีข้อมูลเชิงคุณภาพเป็น qualitative ด้วยมันไม่ใช่quantitative อย่างเดียวเช่นการสัมภาษณ์ผู้บริหารใช่ไหมคะต้องดูความตั้งใจจริงเจตนารมณ์ทำแค่เป็นฟอร์มเป็นรูปแบบหรือว่าทำแบบอยากทำจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเราก็ไม่ได้อยากเห็นว่าไอ้คุณ comply เฉพาะรูปแบบแต่เราเห็นว่าคุณตั้งใจจริงๆนะที่จะทำอย่างนี้มันยั่งยืนกว่านะคะหรือว่าตอนนั้นคำว่า ESG ยังไม่แพร่หลายค่ะจะมีรู้จักตอนนั้น ESG ไม่มีถ้าพูดถึง SRI ก่อนนะคะก็คือ socially responsible investment เนี่ยก็คือว่าจะต้องไปดูก่อนว่า
ไม่เอาที่มันไม่ทำร้ายโลกก่อนนะคะแบบว่าเป็นคนดีก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พูด governance เนี่ยพูดกันอยู่จริงๆพูด governance เป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วในเมืองไทยก็นานแล้วค่ะเกิน20 ปีอยู่แล้วตั้งแต่จริงๆอ่ะพูดกันเยอะมากๆก็คือหลังเกิดวิกฤตต้มยำกุ้งเพราะว่าเราเริ่มมี IOD มีอะไรขึ้นมาใช่ไหมคะในตรงนั้นก็เริ่มตัว G แล้วล่ะแต่ว่าคือถ้าพูดถึง SRI มันเป็นอันที่กว้างกว่าก็ตอนนั้นเราก็จะพูดถึงว่าแม้กระทั่งเวลาตัดสินใจลงทุนผู้จัดการกองทุน based on แบบผลตอบแทนอย่างเดียวหรือเปล่านะคะเพราะว่าเรารู้ว่ามันไม่ยังอยู่แล้วมันก็จริงๆอะนะคะตอนหลังมันมีอุบัติเหตุมีอะไรเกิดขึ้นเยอะทำลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมพวกนั้นก็ต้องชดใช้กันแบบมหาศาลมันก็เลยเป็นอย่างที่บอกอะค่ะมันเป็นเรื่องของชื่อเสียง reputation ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่มองข้ามไม่ได้เลยนะคะกรรมการบริษัทไม่สามารถมองข้ามตรงนี้ได้ตอนนั้นมาตรฐานอะไรเกี่ยวกันที่พี่ต้อยบอกว่าจะวัดเราข้อมูลก็ไม่มีมาตรฐานเองก็ยังไม่ค่อยเยอะใช่ไหมคะในการประเมินแต่พี่เป็นกรรมการร่วมประเมินนะของ IOD อ่ะอ๋อชุดแรกเลยค่ะที่อาจารย์ฮิรันมั้งอาจารย์ฮิรันฤดีศรีเป็นประธานตอนนั้นพี่อยู่บลจ.กสิกรแล้วเนาะหรือแต่งตั้งแต่อยู่บลจ.วันแล้วไปอยู่กสิกรหรือแต่งตั้งตอนอยู่บลจ.อะไรสักอย่างแถวๆนั้นนะคะหลังจากพี่เป็นกรรมการตลาดหลักทรัพย์มาแล้วน่าจะอยู่บลจ.กสิกรแล้วคืออันแรกที่เราคิดว่าโอ้แล้วเราจะให้ดาวเขายังไงเนี่ยค่ะให้ดาวแล้วแล้วถ้าเขาไม่ได้ดาวมันก็คือจะไปเหมือนตาหน้าเขาไหมว่าเขาไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่เราก็จะเป็น positive reinforcement แทนก็คือให้กำลังพลังใจส่งเสริมให้ทำดีไม่ได้ว่าไปว่าคนทำไม่ดีก็คือว่าก็เลยเริ่มมาจากว่าทำดีเยอะนะสี่ดาวนะอะไรเงี้ยก็สามดาวสองดาวก็คนก็ไปรู้เอาเองว่าถ้าคุณไม่มีชื่อไม่มีดาวก็อะไรอาจจะต้องปรับปรุงหรือดาวน้อยก็ต้องพยายามอย่าให้ดาวเยอะนะคะเข้าไปร่วมในอันแรกๆเลยซึ่งตอนนั้นโอ้โหดิสคัสกันเยอะว่าจะดูมุมไหนอะไรไงเพราะในต่างประเทศตอนนั้นก็ยังไม่เชิง establish มากนักอะนะคะอันนั้นมันก็20 ปีแล้วเนาะเกือบแล้วค่ะเกือบแล้วค่ะใช่ใช่ตั้งแต่ปีสี่เก้าสี่เก้าไหมคะพี่ตอนนั้นพี่เก้าแถวบลจ.กสิกรที่สี่เก้าจำได้ใช่ใช่ใช่โอ้ยจำได้อะไม่เคยสัมภาษณ์พี่ตอนอยู่กสิกรค่ะอ๋อตอนอยู่วันไม่ได้สัมภาษณ์ใช่ไหมตอนนั้นปู่อยู่การเงินธนาคารนะคะใช่ใช่ค่ะแต่สี่ดาวของ IOD นี่เอาอะไรมาตัวอันไหนบ้างคะ E S หรือ G หรืออะไรคะพี่โอ้เขาปรับไปบ้างแล้วมั้งพี่ก็ไม่ได้ตามอ่ะเดี๋ยวลงไปแอบถามเขาต่อดีไหมพอดีพี่ก็บอกพิมพ์ว่านี่พิมพ์ไม่ได้ตามมานานแล้วนะพี่เลยไม่รู้ว่าตอนนี้เขาไปถึงไหนยังไงแล้วไครทีเรียมันพี่เข้าใจว่ามันมี evolution อะมันมีพัฒนาการมาก็คือแต่เดิมอันไหนที่เราไม่มีข้อมูลเราอาจจะเอาบางตัวแทนอะไรอย่างเงี้ยเป็นอันไหนที่พอมีข้อมูลแล้วเราก็สามารถได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่อันนั้นก็คือดูทั้งเรื่องของตัวเลขนะคะดูทั้งเรื่องของคุณภาพด้วยนะคะการสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยแต่ถ้าใครจีเรียตอนเนี้ยของกบขเขาก็มีชัดเจนนะเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ได้อาเกิดแรกเขาก็จะพูดถึงเรื่องของเจตนารมณ์พื้นฐานเลยค่ะหมายถึงว่าการจะทำดีเนี่ยมันต้องมีเจตนาที่จะเป็นคนดีก่อนอะถ้าจะดีอย่างที่พี่บอกอะจะดีเพราะเฉพาะอยากจะมีฟอร์มให้ถูกต้องให้ติ๊กๆอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่นั่นก็จะดูว่ามีเจตนาไหมคือแบบว่าดูทั้งเรื่องของรับผิดชอบจะร่วมสร้างเสริมการเติบโตที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมภายใต้การกำกับดูแลที่ดีไหมอย่างเงี้ยค่ะนั่นก็มีมาตรการเชิงรุกด้วยคุณไปทำอะไรเพื่อสนับสนุนเชิงรับด้วยนะคะคุณไปทำถ้าหากเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจของคุณจะแบบจะแจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างดีไหมรับผิดชอบเพียงพอไหมอย่างเงี้ยค่ะมีการกำหนดการป้องกันมาตรการรองรับไหมนะคะแล้วก็การประเมินผลด้วยนะคะถ้าสมมติว่ามีความตั้งใจก็อยากที่จะให้ตลาด
ประเมินผลด้วยถูกไหมคะนะคะแล้วก็อันที่สองเขาเป็นเกณฑ์เรื่องการประกอบธุรกิจก็คือ business criteria ก็คือดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมไหมแบบแอบเอาของไม่ดีไปใส่หรืออะไรไหมแบบขี้โกงไหมอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วเรื่องของสิทธิมนุษยชนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยว่าพนักงานลูกค้าคู่ค้าประชาชนหรืออะไรเนี่ยดูแลเขาอย่างเท่าเทียมไหมไม่ได้คำนึงถึงชาติศาสนาเชื้อชาติเพศสถานะทางเพศหรือสภาพร่างกายอะไรเงี้ยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งอย่างเรื่องของ universal design ใช่ไหมคะไม่ใช่โอ้โหบริษัทคุณบันได500ขั้นบันไดย่องมากขึ้นไม่ได้อย่างเงี้ยลิฟต์ก็ไม่มีคนพิการก็ไปใช้บริการยากอะไรประมาณนี้แล้วก็ไม่ดำเนินธุรกิจสีเทาใช่ไหมคะมีมาตรการการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ปฏิบัติต่อนักลงทุนอย่างและผู้ถือหุ้นด้วยอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมอะไรเงี้ยไม่ใช่รายใหญ่เอาเปรียบรายย่อยแล้วก็ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพนะคะรวมทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยที่จะฟุ่มเฟือยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ในเรื่องเกณฑ์ที่สามเรื่องความโปร่งใสก็คือว่าเมื่อทําดีเมื่อทำอะไรคุณก็ต้องตั้งใจด้วยว่าเท่าเทียมนะคุณต้องเปิดเผยข้อมูลนะคะเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอแล้วก็ในระยะเวลาที่เหมาะสมไม่ได้เปิดเผยเยอะแต่ช้าเกินแล้วมีบางคนรู้ก่อนอันนี้ยิ่งไม่ได้ใหญ่เลยใช่ไหมคะนอกจากนี้ผิดกฎหมายด้วยแหละนี่มันคือเรื่องจริยธรรมกับกฎหมายเนี่ยมันเส้นแบ่งมันบางทีมันจริยธรรมเนี่ยจะมาก่อนนะคะบางทีผิดจริยธรรมไม่ผิดกฎหมายก็ได้ถ้าเขาแบบเลี่ยงบาลีได้เก่งมากจริงๆแต่ว่าเราอยากให้เขามองรู้สึกว่าโอ้ยถ้าฉันทำอย่างนี้ต้องกิลตี้น่ะต้องรู้สึกไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนได้เข้าถึงข้อมูลหรือช่องทางอะไรกับผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามาเจอได้ไหมอะไรไหมแล้วก็เกณฑ์ที่สี่จะเป็นเรื่องของ good governance ว่าองค์ประกอบกรรมการเขาเหมาะสมไหมมีคนมีความรู้เพียงพอที่จะดูแลกิจการให้ดำเนินธุรกิจแบบมีความรับผิดชอบได้ไหมอะไรเงี้ยจำนวนกรรมการอิสระมีเหมาะสมไหมแล้วก็เวลามีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึ้นกรรมการเข้าไปแก้ไขได้ทันท่วงทีไหมแล้วก็ถ้ากรณีถ้าเขาสามารถแสดงเจตนารมณ์ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตหรือคอร์รัปชันได้นะคะแล้วก็กรรมการหรือผู้บริหารก็ต้องไม่ทำผิดกฎหมายในเรื่องของการทุจริตหรือยักยอกทรัพย์อะไรพวกนี้ค่ะนะแล้วเขายังมีลิสต์ด้วยนะคะว่าบริษัทไหนอยู่ในท็อปลิสต์อะไรของเขาค่ะเทียร์หนึ่งอะไรเงี้ยเทียร์สองแล้วก็เนกาทีฟลิสต์ด้วยอ่ะไม่ผ่านเกณฑ์แต่เนกาทีฟลิสต์รู้สึกจะไม่มีแล้วมันตอนเนี้ยอาจจะคือไม่ได้อยู่ชื่ออยู่เนี้ยชื่อไม่อยู่ในนั้นก็รู้กันเองเหมือนที่ IOD ทำอะค่ะคือเมืองไทยอะเนาะเราจะไปตาหน้าเขาเดี๋ยวก็จะมีเรื่องกันก็ทำไม่ดีก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้คนทำดีมากกว่าก็ประมาณนั้นค่ะดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะแล้วแต่ว่าเพียงแต่ว่าพี่ว่าเราต้องการการกระตุ้นอ่ะเป็นพักๆอะค่ะการให้รางวัลก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าการให้รางวัลมันจะจำกัดอยู่พวกผู้ที่อยู่ในแวดวงตลาดทุนใช่ไหมคะรู้เรื่องข่าวอะไรต่างๆเนี้ยแต่ว่ามันก็ต้องเป็นวงกว้างขึ้นได้รับ recognition มากขึ้นจริงๆสื่อต่างๆอ่ะช่วยได้ดีค่ะสื่อเนี่ยทั้งสื่อออนไลน์สื่อนะฮะสื่อหลักกระแสหลักสื่ออะไรก็สามารถได้ช่วยกันก็ case study อ่ะ work พี่ว่าบางทีอย่างเราเห็นสารคดีฝรั่งเนาะเขาเข้าไปดูโรงงานหรือดูกิจการอะไรเงี้ยก็ในคำถามของผู้ดำเนินรายการหรือพิธีกรเนี่ยมันจะช่วยให้ออกมาตรงนี้มันออกมามุมของผู้บริหารทางด้านนี้ออกมาค่ะพอได้แล้วก็คือทางพาริก้าเองก็อยากเนี่ยค่ะที่ทำซีรีส์นี้ก็อยากจะกระตุ้นให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันค่ะใช่ใช่พี่ว่าคือคนทั่วไปชาวบ้านเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจมากแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราต้องทำให้ผู้บริหารเข้าใจก่อนเข้าใจแล้วบายอินแล้วนะแบบเข้าใจอย่างลึกซึ้งแล้วอยากทำเป็นสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเขาด้วยในการดำเนินธุรกิจนะคะแต่ถ้าแค่ว่าแบบอยากได้รางวัลไม่ใช่อ่ะมันต้องแบบว่าอยากหวังดีต่อโลกจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
อยากเป็นคนดีจริงๆอันนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราบรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริงนะคะรางวัลได้หรือไม่ได้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าถ้าทำดีแล้วก็จิตใจก็จะเบิกบานสบายใจค่ะแต่ชาวบ้านทั่วไปธรรมดาเนี่ยถ้าเกิดเขาเห็นพี่คิดว่ามันอาจจะต้องเห็นตัวอย่างของคนที่ทำดีอะไรเนี้ยบริษัทนั้นแล้วเขาก็จะนึกถึงเปรียบเทียบเอ๊ะทำไมบริษัทนั้นไม่ทำอะไรเงี้ยมันก็จะได้เพราะฉะนั้นเราก็ใช้เป็นอย่างเงี้ยค่ะ positive เป็น case study ที่ยกตัวอย่างคนทำดีๆเอามาให้เห็นเยอะๆก็จะทำให้คนรู้สึกบ้างอยากทำดีหรือคนที่เขาไม่ยังไม่รู้จักเรื่อง ESG เขาก็จะได้รู้สึกนี่เป็นการทำดีนะก็สอนลูกหลานเหมือนอย่างที่พี่ก้อยบอกว่าหลักเกณฑ์กรรมกรคือดูที่เจตนารมณ์ก่อนอย่างแรกว่าใช่ตใัช้ง่ใจแล้วใช่ไหมใช่ถ้าตั้งใจนะยังทำไม่ได้ก็ต้องพยายามต่อไปใช่ไหมคะมันต้องเป็นอย่างนั้นบางทีบางอย่างมันไม่สามารถบรรลุได้ภายในปีเดียว2 ปีหรอกค่ะมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันต้องทำให้มันเป็นวัฒนธรรมด้วยสร้างเข้าไปฝังเข้าไปในวัฒนธรรมองค์กรเลยให้ทุกคนคิดว่าจะต้องทำพี่ยังนึกถึงตัววันก่อนที่พี่ซักผ้าพี่ก็ยังอุ้ยพี่นี่รับผิดชอบต่อโลกตั้งแต่เด็กๆตอนที่พี่ไปอเมริกาเงี้ยอยู่หอพักใช่ไหมคะหอพักนักศึกษาแล้วก็จ่ายเงินฟิกซ์แล้วเนี่ยเราก็คอยปิดไฟเวลาเราไม่อยู่เราอะไรไม่มีเปิดทิ้งไว้อะไรไว้เราก็ถามว่าประหยัดให้ใครยังไงเมื่อก่อนคนเนี่ยประหยัดคือประหยัดของตัวเองของคนอื่นใช้ช่างมันอะไรเงี้ยพี่ไม่เลยนะพี่ก็ติดตลอดแล้วพี่ก็ประหยัดให้โลกไปตลอดเลยตั้งแต่อายุ10 กว่านะก็เหมาะเราก็เป็นเราก็ถือว่าเราภูมิใจเราได้ทําในสิ่งนี้เนี่ยมันต้องสอนลูกหลานนะคะให้มันอยู่ในสายเลือดนะว่าเราควรต้องทําใช่ใช่เมืองไทยก็มีตอนเด็กๆแล้วพ่อแม่บอกว่าเราต้องปิดไฟเพราะต้องประหยัดไฟเปลืองไฟแต่ว่าทําไมเราต้องประหยัดเราต้องปิดไฟเพราะไม่ให้เปลืองไฟทำไมเพราะสาเหตุนั้นเรายังไม่มีการพูดกันนะครับแต่ส่วนใหญ่จะมุ่งไปที่ค่าไฟมากกว่าเนาะส่วนใหญ่จะมุ่งไปว่าส่วนตัวไงแต่ว่าจริงๆแล้วมันการปิดของเราเนี่ยมันได้ทั้งส่วนตัวส่วนรวมและโลกด้วยก็มันยังไม่ได้มองแบบนั้นแต่ว่ามันก็ดีเหมือนกันล่ะค่ะแต่ตอนนี้เด็กเช็คขี้สงสัยมากขึ้นสังเกตอย่างเนี้ยการลงทุนแบบเนี้ยนะคะเศรษฐีรวยๆเนี่ยเขาก็ยังแบบยิ่งอายุน้อยก็ยิ่งแคร์เรื่องนี้มากเพราะเขามีความรู้สึกว่าเขาต้องอยู่กับโลกนานอยู่บนโลกใบนี้นานกว่าเพราะฉะนั้นเขาอยากจะอยู่ในโลกที่มันดีเพราะวันก่อนไปดูข่าวของสิงคโปร์สำรวจที่อมุนดีกับ The Business Times เขาสำรวจคน Gen Z Millennium ปรากฏว่าโหกลุ่มนี้รักโลกมากเลยค่ะสนใจเรื่อง ESG Investing มากมากเลยใช่ใช่มันเพิ่งออกเมื่อเดือนมิถุนาเห็นพี่ก้อยเขียนประจำเลยเรื่องนี้พอออกมาก็อัปเดตให้ในคอลัมน์ของกรุงเทพธุรกิจประจำเลยใช่ใช่ใช่อัปเดตเรื่อยๆแต่ว่าบางปีมันก็ไม่มีอะไรน่าพูดถึงมากนะอย่างเช่นปีนี้ก็ถามว่าตอนแรกเรานึกว่าคนรวยๆจะหลบไปอยู่ที่อย่างอื่นเนี่ยปรากฏว่าคนรวยก็เจ็บตัวเหมือนกันยังลง equity เยอะอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาไปอยู่ alternative investment มากขึ้นเพราะมันก็เลยไม่มีอะไรเขียนมันน้อยเกินกว่าที่จะเขียนคอลัมน์หนึ่งคอลัมน์งั้นขอย้อนไปที่ที่ก้อยบอกว่าประหยัดให้โลกตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นนักศึกษาไปที่อเมริกาตอนนั้นอะได้เริ่มลงทุนหรือยังคะเพราะว่าเท่าที่ติดตามงานพี่ก้อยมาพี่ก้อยบอกว่ายิ่งเริ่มจัดการทางการเงินเลยเริ่มลงทุนเร็วก็ยิ่งดีอะไรเงี้ยตอนนั้นยังค่ะไม่ตังค์ที่เริ่มลงทุนหลังจากเริ่มทำงานค่ะทำงานไปได้สักพักหนึ่งก็ลงทุนแล้วลงด้วยเงินเล็กน้อยก่อนเริ่มเป็นจริงเป็นจังก็ตอนที่เก็บเงินได้ก็หลักหมื่น30,000อะไรเงี้ยก็อันนั้นก็เริ่มจริงจังค่ะก็คือเริ่มลงทุนก็ประมาณอายุ26ตอนนั้นลงทุนเรื่องมองเรื่องรักโลกยังเกี่ยวเนื่องกับการลงทุนลงทุนเรื่องรักโลกยังตอนนั้นยังไม่มีคอนเซปต์แบบนี้ไงคะในโลกอ่ะแล้วถึงนะอันนั้นคือปี1985นะหลายคนก็ยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นคอนเซปต์เรื่องพวกนี้ยังไม่มีแต่ว่าคอนเซปต์เรื่องว่าการดูแลสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้มีอยู่แล้วแต่ไม่ใช่ว่าลงทุนเพื่อ
ลงทุนแบบรักโลกมันยังไม่มีอะค่ะแต่ว่าเวลาเราทำเราพี่ว่ามันอะไรอ่ะมันซ่อนอยู่ในใจอยู่แล้วล่ะเราไม่อยากไปลงทุนหรอกบริษัทที่โหยทิ้งน้ำเสียอะไรก็คือเราไม่อยากให้เขาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอ่ะถ้าเขาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบเราก็ไม่อยากลงทุนกับเขาเพราะว่าเราก็เป็นเจ้าของบริษัทนะถ้าเราเอาเงินไปให้เขาลงทุนใช่ไหมคะเราก็ไม่ได้อยากมีบริษัทที่เอ้ยไปเอาเปรียบคนอื่นอะไรเงี้ยโกงอะไรเงี้ยแบบไม่ใช่อ่ะอ๋อตอนนั้นตอนที่เลือกลงทุนก็มองอย่างนี้ก่อนใช่ไหมคะใช่ตอนใช่มันปนกันเพียงแต่ว่คา่ะมันยังไม่มีคนมาบัญญัติศัพท์ไว้เท่าอ่นั้นเอางอืมอืค่มะแต่จริงมันซ่อนอยู่แล้วเราก็มีความสุขบริษัทที่ดีๆใช่ไหมให้ทุนการศึกษาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับสังคมบริษัทที่ดีก็เป็นบริษัทที่เจริญรุ่งเรืองทั้งนั้นเลยมันก็เห็นตัวอย่างอยู่แอตย่่างฮว่าาตาลีอย่างนี้ก็ขายดีมากโอ้ตอนนี้ใช่ยิ่งขายดีขึ้นไปอีกตั้งแต่เนี่ยใช่บางคนบอกเลิกใช้ยี่ห้ออื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยอักงหน้าละแต่ว่าในยุคแรกๆมันจะเห็นเราจะเห็นแต่บริษัทที่ทำ CSR ก่อนนะคะเพราะว่าไอ้พวกเรื่องนี้ยังไม่แนวคิดนี้ยังไม่เข้ามาจับเนาะอ๋อใช่ตอนที่พี่เริ่มคุยเรื่อง SRI แล้วอยากจะทำดัชนี SRI เนี่ยโอ้ไปคนก็บอกว่าก็ทำ CSR แล้วผมมันไม่เชิงนะคะ CSR เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นแต่ SRI เนี่ยมันเป็นคอนเซปต์มันต้องฝังอยู่ในเส้นเลือดมันต้องอยู่ใน DNA อะไรเงี้ยค่ะในการทำธุรกิจเลยว่าเราจะทำธุรกิจในแนวนี้เราจะไม่เบี่ยงเบนออกไปนอกเส้นทางอ่ะมันต่างกันค่ะคนที่ปล่อยน้ำเสียเยอะแยะก็ถามว่าก็ไปแจกทุนการศึกษาไปอะไรมันก็คือมือหนึ่งทำนะคะแต่ว่าจะอันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเราพูดถึง ESG หรือ SI เขาจะต้องตั้งใจที่จะทำเพราะฉะนั้นทุกจุดที่สัมผัสคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมหรืออะไรอื่นเขาจะไม่สามารถที่จะทําให้ตัวเองไม่ดีได้อ่ะมันต้องดีทุกจุดไม่มีที่ติอะค่ะคิดให้รอบคอบด้วยคิดให้ครบทุกด้านตอนนั้นที่พี่ก้อยเริ่มลงทุนน่ะที่บอกเราเลือกบริษัทที่ทําดีมันมีข้อมูลให้เราเยอะไหมคะเพราะว่าอย่างเราดูอย่างพี่ก็ยกตัวอย่างว่าบริษัทที่ให้ทุนการศึกษาหรือว่าไม่ทิ้งน้ําเสียอะไรอย่างเงี้ยมันมีข้อมูลให้เราเยอะไหมคะในช่วงนั้นให้เราตัดสินใจได้ไหมคะมันจะเป็นข่าวเวลามันเนกาทีฟมันจะเป็นข่าวเพราะฉะนั้นใครที่เป็นข่าวแล้วก็กาหัวมันมีบริษัททำกระดาษที่ทิ้งน้ำเสียลงแม่น้ำอะไรเงี้ยพี่ก็กาหัวไม่ยุ่งเลยอะไรเงี้ยแล้วเราก็กาในใจนะก็คือมันต้องเป็นแบบนั้นคือต้องเรียนว่าสมัยเดิมเนี่ย positive list ไม่เห็นแต่เรามีลิสต์ของเนกาทีฟหมายถึงว่าอันไหนที่นี่เรากาหัวกาออกอะค่ะมากกว่าก็คือเมื่อได้ข่าวไม่ดีเกี่ยวกับที่นั่นก็กาออกนะฮะใช้แรงงานเด็กเนี่ยใช้แรงงานเยี่ยงทาสอะไรเงี้ยแบบได้ยินแบบอะไรพวกนี้ก็เฮ้ยยุ่งเกี่ยวกับการอะไรนะใช้ผิดแรงงานผิดกฎหมายนู่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค้ามนุษย์อะไรโอ้ยแบบพวกนี้เราก็กาออกแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเพราะว่าสมัยก่อนบริษัทเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์มีน้อยค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริษัทที่ขนาดใหญ่คุณภาพดีทั้งนั้นน่ะเพราะเมื่อก่อนรู้สึกว่าใครจะเข้าตลาดได้นี่โหเหนื่อยมเจ๋างกใช่ใช่ใช่เขายากมากอ่ะเมื่อก่อนพี่ก็ทำไอบีอยู่ก็เอาบริษัทเข้าตลาดกับด้วยนิดนึงค่ะพี่ก้อยตอนทำไอบีด้วยเนี่ยเวลาเราเลือกที่จะเป็นที่ปรึกษาให้เขาเนี่ยเราคำนึงถึงว่าเขาทำดีด้วยไหมคะใช่เราจะถามค่ะเพราะว่าเวลาจะทำไอบีเนี่ยเราก็คล้ายๆว่าต้องสัมภาษณ์ผู้บริหารให้รู้จักเขาให้รู้เพราะเราต้องมาเขียนให้เขาว่าสมัยก่อนเราต้องเขียนเรื่องให้เขาใช่ไหมต้องถามให้รู้ลึกซึ้งว่าปรัชญาในการดําเนินธุรกิจเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะออกมาเองอ่ะว่าเขาเป็นยังไงค่ะแต่ว่ามันยังไม่ชัดเจนเพราะว่า30-40 ปีก่อนอย่างที่บอกมันยังไม่สามารถที่จะออกมาคือตอนนั้นปัญหาเรื่องโลกร้อนอะไรเนี่ยมันยังไม่แรงไม่รุนแรงแล้วก็คนก็ยังไม่ identify ว่าฉันจะเลือกลงทุนละคนยังไม่รู้จักการลงทุนเท่าไหร่เลยใช่ไหมคะแล้วมันยังไม่ค่อยมีอะไรให้ลงทุนเลยมีแค่นี้ให้ลงก็ดีแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วยังจะมาเลือกอีกว่าจะนี่ไม่ลงนั่นไม่ลงอะไรมันก็จะประมาณนั้นน่ะส่วนใหญ่นะคะกองทุนอะไรต่างๆก็เหมือนกัน
ถ้าเลือกไปเลือกมาก็เลยไม่มีอะไรลงอาจจะนึกแบบนั้นก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่นะเลือกจริงๆก็มีลงอย่างที่ว่าบริษัทเมื่อก่อนเข้าค่อนข้างยากเลยแล้วตอนแนวคิดการลงทุนของพี่ก้อยตอนนั้นบอกว่าโอเคเราก็อันไหนไม่ถูกใจที่แบบทําไม่ค่อยดีเราก็กาออกไอแนวคิดของพี่ก้อยตอนนั้นน่ะได้มีการแนะนําหรือถ่ายทอดออกไปในนั้นไหมคะไม่หรอกตอนนั้นก็ยังไม่ได้เขียนหนังสือไม่ได้เขียนบทความก็คุยกันเองเท่านั้นเวลาในวงเพื่อนฝูงถามว่าลงอะไรไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยหรือเวลาเพื่อนเขาบอกเขาลงอันนี้พี่ก็จะบอกเออพี่ไม่ชอบเพราะว่าเนี่ยปล่อยน้ําเสียลงแม่น้ําชาวบ้านเดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่เพราะว่าก็จะตอนนั้นมันมีข่าวว่าลำน้ำลำตะคองนะจำได้เอขอ่าวใชใหญ่่ จำได้จำได้ลำตะคองพข่ีา่วใพหญี่่พี่อ่ะก็แบบนั้นมากกว่าเพราะว่ามันไม่ได้มีตรงไหนที่มันไม่มีจุดที่เราแสดงออกหรืออะไรแต่ตอนหลังรู้สึกกรอบการลงทุน ESG มันก็มีเครื่องไม้เครื่องมือให้เราเยอมะันแยชะัดมากขมึา้ยนรวมถึงอย่างที่บอกค่ะการผลักดันจากทุกสักภาคส่วนที่เป็นห่วงอยู่ก็มากขึ้นแล้วการลงทุน ESG มันก็ยังให้ผลตอบแทนเมื่อเทียบกันแล้วก็ดีกว่าใช่ใชไหม่อย่างที่พี่บอกพี่เคยเห็นสตัดดี้อ่ะแต่คนไม่ทันเห็นสตัดดี้ว่ามันคือระยะสั้นมันอาจจะไม่ชัดเจนแต่ในระยะยาวเนี่ยค่ะมันจะออกมาชัดว่าทำดีด้วยผลตอบแทนก็จะดีด้วยเพราะว่ามันไม่มีค่าใช้จ่ายยุ่มยิ่มพวกเนี้ยค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปเช่นเกิดอุบัติเหตุต้องคลีนอัพเกิดในฟ้องร้องขึ้นมาต้องไปชดใช้ค่าเสียหายอะไรเงี้ยพวกนี้มันก็จะหายไปก็จะทำงานด้วยความสบายใจแล้วก็เดินหน้าไปได้แล้วส่วนใหญ่นะคะมันอยู่ที่ attitude จริงเพราะว่าเวลามอง positive เนี่ยเราก็จะไปสรรหามีนวัตกรรมอะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นนะคะมันจะไม่นี่เพราะว่าเมื่อก่อนนี้มันอาจจะเป็นไปได้ว่าสมัยก่อนมันเน้นเรื่องกำไรมากไปสมัยโบราณ50-60 ปีเน้นเรื่องกำไรมากไปจนคนก็ทำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้กำไรสูงๆใช่ไหมคะแล้วเมื่อก่อนประเด็นเรื่อง ESG มันก็เราที่เห็นมากๆก็คือสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวที่คอนเซิร์นกใัชนอยู่่ใช่ไม่ได้พูดถึงสังคมไม่ได้พูดถึง governance มากนักนะคะสมัยก่อนอย่างที่บอก governance มาพูดเยอะก็หลังสมัยวิกฤตต้มยำกุ้งนี่แหละเพราะว่าหลายๆบริษัทก็ลำบากไปเพราะว่าจีไม่ดีเนี่ยใช่ไหมคะพี่ยังเคยยังบอกตอนก่อนต้มยำพี่เห็นทรายมาแล้วล่ะเพราะว่าพี่ปล่อยสินเชื่อด้วยไงพี่เป็นแบงค์พี่ก็เมื่อก่อนนี้ถ้าลูกค้าไม่มีexposure กับเงินตาต่างประเทศเราจะไม่ปล่อยforeign currency loan ให้เราจะไม่ให้เขากู้ US ดอลลาร์กู้ต่างประเทศมาใช้งานยกเว้นถ้าคุณมีส่งออกเนี้ยกู้ต่างประเทศมาคุณมันเป็น natural hedge ไม่เลยอ่ะแล้วพอตอนหลังอ่ะพี่อยู่ในวงการลงทุนแล้วนะตอนนั้นมองย้อนกลับไปเฮ้ย syndication US อะไรเงี้ยแล้วก็งงว่าเอ๊ะบริษัทนี้เขาไม่มี exposure เลยทำไมคนกู้มาแล้วเสร็จแล้วกู้มาทำอะไรกู้มาลงทุนเล่นๆกู้มาเก็งกำไรอะไรเงี้ยค่ะท้ายสุดก็เลยล่มสลายกันไปเพราะว่าคิดว่ากู้เมืองนอกมันถูกกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่ต้องคิดเรื่อง foreign exchange risk ตรงนี้ด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็น good governance อย่างหนึ่งถ้าบอร์ดของบริษัทนั้นๆเนี่ยได้ดูอย่างเงี้ยให้รอบคอบว่าเอ้ยเราไม่ควรกู้นะคะเราไม่ควรกู้เพราะว่าเราตรงนี้หรือถ้ากู้เราก็ต้องมีการป้องกันความเสี่ยงนั่นก็เป็น governance ดีก็จะช่วยได้แสดงว่าตอนนั้นพี่ก็เป็นรองกจ.ที่กสิกรนะใช่ไหมดูดสินเชื่อเอน๋าอะไม่สมัยที่พี่ปล่อยสินเชื่อพี่เป็นพนักงานอ๋อตเปอ็นนเข้ากสิกรใหม่ๆอะค่ะใช่หลังจากรับทุนแล้วกลับมาใช้ทุนน่ะพี่ก็อยู่สินพี่เริ่มงานจากสินเชื่อก่อนเพราะสินเชื่อแล้วก็ถึงไปวานิชธนกิจแล้วก็ออกมาทําเรื่องลงทุนมาที่บจ.วันแล้วก็กลับไปกสิกรอีกแสดงว่าตัวแบงก์เองสถาบันการเงินเองเขาก็มีเรื่องกับวันคือเขามีตัวจีอยู่กำกับคูณนมนาเนยมอากะเลยคือใช่ใช่พี่อยู่ใน regulated industry อ่ะเป็นอุตสาหกรรมที่มันมีการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดเพราะฉะนั้นเรื่องจีเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยได้กระดุกกระดิกเท่าไหร่มันมีนอกจากกำกับตัวเองแล้วมันยังมีทางการกำกับด้วยค่ะ
แต่หลายๆอินดัสทรีเช่นเรื่องอุตสาหกรรมเรื่องอะไรต่างๆบางทีการกำกับจากทางการมันไม่ได้เข้มงวดนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเบี่ยงเบนไปได้นั้นจริงๆในแวดวงการเงินพวกนี้ก็จะมีน้อยกว่าแต่ก็ไม่แน่การเงินมันก็เกี่ยวข้องกับเงินทองทองและกำไรที่ผ่านมาก็ถึงจะมีการโกงการอะไรอย่างเงี้ยการหลอกลวงการอะไรที่มันมีเกิดขึ้นนี่พูดถึงทั่วไปนะคะไม่ได้พูดถึงบริษัทที่จดทะเบียนนะมันหมายถึงว่ามันเป็นธุรกิจที่คนก็จะเกี่ยวข้องกับคนเยอะเพราะฉะนั้นมันเรื่องเงินทองไหมแชร์ลูกโซ่เงี้ยคนไม่เข็ดแล้วไม่เรียนรู้ว่ามันไม่ใช่ของจริงมันไม่ทางเป็นไปได้เรื่องนี้ก็แปลกมากอะไรที่ regulated ไม่ลงทุนแต่ไปลงทุน unregulated เนาะคน ไม่หรอกต้องพูดเรื่องความโลภเป็นหลักความโลภเดียวทำให้ทุกอย่างมันเบี้ยวไปหมดเลยเพราะว่าเราพอโลภปุ๊บเราก็จะใส่แว่นที่มันมองโลกไม่เหมือนคนอื่นค่ะมันก็จะมองข้ามความเสี่ยงไปค่ะนิดนึงค่ะพี่ก้อยตอนพี่ก้อยบอกว่าตอนที่ลงทุนนะคะของพี่ก้อยอันไหนที่ไม่ดีก็กาออกนอกจากกาออกแล้วยังมีข้ออื่นไหมคะที่มาใช้ในการตัดสินใจเลือกเขาอะค่ะเลือกการลงทุนนะอ๋อชื่อเสียงอะชื่อเสียงของผู้บริหารด้วยถ้าเกิดเขามีข่าวเรื่องการเป็นคนไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ไม่โปร่งใสหรืออะไรอย่างเงี้ยก็กาออกเหมือนกันก็คือต้องกาออกเมื่อก่อนมันจะไม่มีให้คะแนนบวกนะค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญหรือถ้าดูว่าเทาๆหรืออะไรมันจะมีข่าวลืออะสมัยก่อนสังคมมันแคบเนาะบางทีก็จะมีข่าวนี่ข่าวนั่นพอเราอยู่ใกล้ๆนักข่าวเยอะบางทีเราก็ได้ยิน ต้องคอยเงี้ยหูฟังอันนี้เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจากเดิมเรากาออกแต่ตอนช่วงหลังๆในช่วงสัก4-5ปีที่ผ่านมาเราก็ใช้ในเชิง positive เป็นการเหมือนกับว่า engage เลือกเข้าเพราะมันมีเยอะก็เลือกเข้าว่าอยากได้อะไรไม่อยากได้อะไรว่าตอนนั้นมัน100กว่าบริษัทแต่ตอนนี้มัน700กว่าบริษัทได้แต่ว่าสัดส่วนบริษัทที่ทำเรื่อง ESG ก็มากขึ้นทำให้เราสามารถเลือกได้มากขึ้นใช่ค่ะแต่พี่ลงหุ้นหลายตัวไม่เยอะนะพี่ส่วนใหญ่ซื้อลงผ่านกองทุนที่จะลงหุ้นหลายตัวเฉพาะที่เอามาเสริมเช่นสมัยที่เทคโนโลยีบูมพี่ก็ลงกองทุนสมมติลงกองต่างประเทศพี่ก็ลงกองเทคโนโลยีทั่วไปแล้วพี่ก็เอาที่ชอบเนี่ยเข้ามาเติมเพิ่มน้ำหนักเข้าไปเพื่อให้เราชนะมากขึ้น แล้วพี่ก็เป็นผู้ลงทุนสถาบันมากกว่าต้องบอกว่าตอนนี้พี่ก็ช่วยจุฬากับช่วยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดูการลงทุนของเขาพี่ก้อยคะถามนิดนึงในแง่ของ ESG อะค่ะมันสามารถดูได้ไหมเพราะว่ามันเป็น ESG แท้ ESG เทียมอะไรเงี้ยค่ะมันสามารถไหมคะพี่คุยคุณปู่ไปคือต้องดูต้องมีเชิง qualitative คือว่าต้องคุยเชิงลึกกับผู้บริหารเขามีความตั้งใจเปล่าหรือจะเป็นแค่ฟอร์มเฉยๆฉันอยากทำเพื่อฉันจะได้มีชื่อมีอะไรได้รางวัลอะไรเงี้ยเวลาพวกนี้คุยเยอะๆจะรู้ว่าของจริงหรือของเทียมนั้นไม่สามารถจะดูจากกระดาษที่เขาเช็คลิสติกอะไรนี้ไม่ได้ต้องพูดคุยค่ะแล้วตรงนั้นสำคัญถ้าแต่ว่ามันก็จะไปประกาศให้คนอื่นไม่ได้นะว่าเอ๊ะนี่ ESG เทียมใช่ไหมมันก็รู้เองมีเชื่อว่ามีคือเหมือนทุกอย่างที่ทำนะคะ just form อะถ้าทำให้ถูกตามฟอร์มฉันก็โอเคแล้วแต่ว่า essence แก่นข้างในแก่นข้างในจะใช่หรือเปล่าอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งแต่สัดส่วนนี้เรามันจะเยอะมากน้อยเนี่ยมันพอจะอันนี้ได้ไหมคะพี่ก้อยหรือว่ามันขึ้นอยู่กับ mandate หมายถึงว่าสมมติว่าองค์กรหนึ่งหรือพวก endowment หนึ่งหรืออะไรเงี้ยเขาอยากที่จะลงทุนเขาอาจจะแบ่งก็ได้ว่าอยากจะ ESG สักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วแยกเป็นกองต่างหากหรือเขาอาจจะบอกเลยว่าทั้งหมดที่ฉันลงทุนต้อง ESG หมดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะว่ามันขัดกับหลักการของฉันอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติอย่างนั้นหมดเลยเนี่ยอย่างที่บอกตะแกรงก็จะถือว่าห่างมันก็จะหล่นลงไปเยอะอ่ะก็จะเหลือตะแกรงห่างใช่ก็จะเหลือที่ลงทุนได้น้อยค่ะมันจะต้องเทรดออฟอ่ะ
เพราะว่าหลายๆครั้งอย่างเช่นยกตัวอย่างเวลาเราลงทุนใน emerging markets หรือตลาดเกิดใหม่เนี่ยบางทีเขาไม่มีตัววัดบางทีเราไม่ทราบได้ว่าเขาดีหรือไม่ดีสมมติว่าไปลงทุนในบริษัทโกโก้ใช่ไหมบริษัทโกโก้แล้วก็ใช้โกโก้จากแอฟริกาซึ่งมันโกโก้เลือดนึกหมายว่าใช้แรงงานเด็กใช้ค่ากันอะไรบางทีมันถ้าเขาบอกว่าถ้าฉันไม่ซื้อจากแหล่งนี้ฉันก็ทําไม่ได้เงี้ยมันก็จะลำบากเพราะฉะนั้นต้องยอมรับว่าถ้าใช้ตะแกรงนี้โอกาสลงทุนมันอาจจะแคบลงแต่เชื่อว่าในระยะยาวอ่ะมันไม่เป็นไรอ่ะในระยะยาวมันจะมีให้เลือกเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเทรนด์ของโลกเป็นแบบนั้นเทรนด์ของโลกคือจะบีบคนที่ทำไม่ดีไม่ให้มีที่อยู่น้อยลงเรื่อยๆอ่ะค่ะมันต้องใช้พลังของสังคมในการที่จะช่วยกันสร้างสังคมให้ดีขึ้นถ้าสังคมต้องการแบบเนี้ยคนที่ไม่ได้มี mindset แบบนี้ก็ต้องออกไปคุณต้องไปหาเงินที่อื่นถ้าคุณอยากจะได้เงินจากเราคุณก็ต้องทําให้ได้อะไรเงี้ยมันต้องใช้แบบนี้ช่วยด้วยนะคะบอกว่าคนยากทําดีอย่างเดียวเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้นี่ถ้าเกิดพลังนี้มีมากขึ้นเรื่อยๆจนพวกคนกลุ่มที่ไม่ดีเนี่ยถ้าฉันไม่มาเปลี่ยนตัวทําให้ดีขึ้นฉันก็ไม่มีเงินทําธุรกิจอย่างเงี้ยก็คือเป็นแรงบีบอะค่ะในฐานะที่นักลงทุนนะตอนนี้จะพูดถึง activist investor อะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วในบทบาทตรงนี้ในฐานะถ้าเกิดเป็นนักลงทุนส่วนคนอย่างเงี้ยเราสามารถทําได้ไหมคะพี่ก้อยอ๋อได้ค่ะเหมือนที่พี่เล่าให้คุณปู่ไปก็คือว่าอย่างตัวพี่เองเราก็มีในใจของเราได้มีลิสต์ของเราได้ว่าอะไรที่เราไม่ลงเลยเราไม่อยากลงเลยอย่างสมัยก่อนพี่ก็คือกาหัวเลยนี่ไม่เอานี่ไม่เอานี่ชื่อไม่ดีนี่มีข่าวไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ออกไปแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับเขาเชื่อว่ามีให้เลือกเพียงพอโดยเฉพาะปัจจุบันมีให้เลือกเพียงพอเลยว่าเราจะลงเฉพาะ ESG เท่านั้นนักลงทุนบุคคลนะแล้วก็มันดีกว่าซะอีกในระยะยาวเพราะส่วนใหญ่พวกนี้ก็คือต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้มันจะน้อยหมายถึงว่าต้นทุนความเสียหายมันจะน้อยหรือไม่มีเลยแต่พวกที่ไม่ปฏิบัติตาม ESG เนี่ยต้นความเสียหายเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มันจะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเพราะว่าทำได้ทำได้เพราะว่าในเมืองนอกเราจะเห็นนักเคลื่อนไหวเนาะแชร์โฮลเดอร์แอคทิวิสต์เนี่ยแบบช่วงหลังก็มุ่ง ESG กันเหลือเกินอะไรเงี้ยแล้วก็แบบแต่ละคนก็เงินหนาเราก็มีคอมเปนมากมายเลยค่ะจริงๆพี่ก็เขียนบทความนะว่าแนวโน้มมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะแนวโน้มคือผู้ลงทุนจะไปทางนั้นเพราะฉะนั้นบริษัทที่อยากให้คนมาลงทุนก็ต้องไปทางนั้นด้วยอ่ะถ้าคุณอยากได้เงินจากตลาดอยากได้เงินจากผู้ลงทุนทั่วไปคุณก็ต้องไปจริงๆคนรุ่นใหม่อายุน้อยกว่า40ปีที่เป็นไฮเน็ตเวิร์ธนะมหาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเขาอยากที่จะลงทุน ESG เนี่ย 71% ในขณะที่พวกคนรุ่นเก่าอยากลงทุนใน ESG ประมาณ 49% ของคนในกลุ่มที่ลงทุนนะคะนะเฉลี่ยออกมาทั่วโลกเนี่ย 55% แต่ว่าจะเห็นสัดส่วนคนรุ่นใหม่เนี่ย100คนเนี่ยอยากลงแบบนี้71คนแล้วอีกสักพักนึงมาลองทำเซอร์เวย์100คนอาจจะอยากเนื้อ 85% ก็ได้เพราะฉะนั้นโลกมันค่อยๆเปลี่ยนไปเนี่ยสังคมกำลังบีบให้คนทำไม่ดีอยู่ไม่ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีอะค่ะการใช้เงินก็มีประสิทธิภาพนะคะพี่ก้อยหมายถึงการใช้เงินหมายถึงว่าหมายถึงว่าหมายถึงว่าแหล่งเงินทุนที่เงินที่เอาไปใช้อะค่ะหมายถึงว่าเราให้กู้หรือว่าเราให้ไประดมเราซื้ออะไรเงี้ยค่ะเขาก็ไปใช้ได้เกิดผลที่มันเต็มที่อะไรเงี้ยค่ะใช่ใช่แล้วโดยเฉพาะระยะหลังเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่อง triple bottom line กันเยอะใช่ไหมคะ triple bottom line แต่เดิมมันใช้ในกิจการเพื่อสังคมว่านอกจากกำไรที่คุณมีอยู่แล้วคุณยังมีส่วน contribute ให้กับสังคมหรือว่ามีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจทางอะไรมากน้อยเพียงใดเงี้ยค่ะคนก็จะเริ่มตรงนั้นแล้วว่าถ้าลงทุนบริษัทนี้นะแล้วยังช่วยให้คนมีงานทำแบบ30,000 คนลงทุนบริษัทนี้แล้วโอ้ช่วยให้คนหลุดพ้นความยากจนเท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคนยากจนสามารถซัพพลายของให้กับบริษัทอะไรได้มันก็ทำให้คนรู้สึกดีขึ้นนะเหมือนบอดี้ช็อปอย่างเงี้ยใช่ไหมเขาบอกแล้วเขาไม่เทสกับสัตว์ทดลองอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเราไม่ตาปราณีไม่เห็นสัตว์เป็นสิ่งที่จะต้องเอามาทดลองอะไรเงี้ยก็มันก็ขึ้นอยู่กับสังคมแล้วค่ะคนก็จะเริ่มรู้สึกว่าอย่างนั้นคือถ้ามันเขาเรียกว่าเป็นการสร้างนอมนอมภาษาไทยเรียกอะไรค
านิยมไม่ใช่บรรทัดฐานบรรทัดฐานสร้างบรรทัดฐานไว้ว่าถ้าคนจะเป็นคนดีบรรทัดฐานของคุณควรจะเป็นแบบนี้พอสร้างตรงนี้ไปเยอะๆแล้วคนถือนอมนั้นเป็นสิ่งที่เป็น normal เป็นเรื่องปกติไปอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเป็นเรื่องที่ดีก็คือยกระดับทั้งโลกทั้งสังคมได้ค่ะพูดเยอะไปแล้ว ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเร่งมือกันนะดูเหมือนกันนะใช่ก็คือต้องทำทั้งให้แรงจูงใจทำทั้งบีบบังคับใช่ไหมคะเราต้องการให้คนเดินไปช่องเนี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ให้แรงจูงใจไปก็ไปส่วนหนึ่งบีบให้ไปก็ไปส่วนหนึ่งมันธรรมดาเนาะต้องใช้พวกนี้แหละตบสับทางการแครอทแอดสติ๊กอะไรแบบนี้ใช่ไหมไอ้แครอทมันมันว่าให้รางวัลแล้วก็ให้ลงโทษแต่ในทำนองนี้พี่ก็ไม่ถือว่าเป็นการลงโทษเนาะพี่คิดว่าเป็นการบีบเขามากกว่าทำให้โอกาสเขาลดลงมันไม่เหมือนกันก็คือว่าถ้าคุณทำไม่ดีโอกาสที่คุณจะได้เงินจากคนอื่นไปทำธุรกิจเลยมันก็จะลดลงในแง่ของ ESG ในESG ในแง่ของบริบทไทยอะค่ะจริงๆแล้วณจังหวะนี้มันเหมาะสมใช่ไหมคะพี่ก้อยที่เราจะขับเคลื่อนแล้วก็ผลักดันมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแน่จริงๆพี่ก็ยังเป็นห่วงเรื่องคอร์รัปชันอยู่นะเรื่องนี้ค่ะค่ะค่ะแล้วก็คนก็ไม่สามารถพูดดังๆมากมายนักได้จริงๆอะไม่รู้สิพี่ว่าเห็นฮ่องกงเขาทำอะถ้าพี่ศึกษาเรื่องคอร์รัปชันพี่ไปเห็นตัวอย่างสมัยตอนพี่เด็กๆนะขึ้นชื่อมากเลยฮ่องกงเนี่ยเงินซื้อทุกอย่างได้หมดเลยใต้โต๊ะนี่จ่ายกันแบบสะมั่นหันแหลกอะไรเงี้ยฆ่ากันตายเลยก็เป็นเรื่องง่ายๆแต่ว่ามาเฟียเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเขาจัดการได้ปึ้งเฮ้ยหันไปอีกทีทำไมเขาไม่เหมือนเราแล้วเมื่อก่อนเขาแย่กว่าเราเยอะมากเลยหันไปอีกทีโหเขาดูสะอาดดูดีมากเลยอ่ะแบบเก่งมากพี่ก็ไปศึกษาว่าเขาทำยังไงมีเกณฑ์อะไรพี่เคยเขียนบทความเอาไว้หน่อยนึงก็ทำให้คนแบบคือเรื่องของเรื่องคือการบังคับใช้กฎหมายเขาทำอย่างเข้มงวดมากคือมีกฎหมายทุกคนก็มีเหมือนกันน่ะแต่ว่าคุณบอกว่าคุณจะจับแล้วคุณจับไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมจับเสร็จเอาโทษเขาได้ไหมอ่ะถ้ามันบังคับใช้ไม่ได้เออจับก็จับไปเดี๋ยวไปคุยหน่อยก็ปล่อยแล้ว มันก็ไม่มีทางอะค่ะนั้นมันก็เลยทำให้คนไม่กลัวคนที่จะทำผิดไม่กลัวแต่เวลาพี่พูดเรื่องนี้นะพี่ก็พูดถึงว่าถ้าเราสอนศาสนาให้กับนักการเมืองเคาะไม่ได้พูดนะให้กับคนทั่วไปว่าจริงๆแล้วอ่ะต้องละอายและเกรงกลัวต่อบาปถ้าเรารู้สึกมีฮิริโอตปะมีความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเนี่ยมันจะทำไม่ลงนะคอร์รัปชันน่ะใช่ไหมคะเอาไปทำอะไรอ่ะเงินสกปรกได้ไปมันก็ไม่เจริญอะไรเงี้ยแล้วก็ตายไปก็เอาไปได้ๆจริงๆอย่างเงี้ยคืออย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเราก็จะเห็นเยอะแยะไปใช่ไหมคะก็ทำไปจนคนเกลียดทั่วเมืองแล้วพอตายไปก็ไม่ได้อะไรไปมันก็ไม่เห็นมีประโยชน์เลยหาไปทำไมนั่นคือสิ่งที่ถ้าถามก็คือเราอาจจะยังยกย่องคนดีน้อยไปพี่ว่านะมันเลยไม่ได้ทำให้คนอยากเห็นโรโมเดลอยากเป็นคนดีอ่ะคนที่ไม่ดีเท่าไหร่ก็ยังลอยหน้าลอยตาได้เยอะในบ้านเราถ้าเราสามารถที่จะไม่ว่ายไม่อะไรคนที่ไม่ดีเนี่ยนะได้นะมันก็จะช่วยได้เหมือนกันนี่ก็คือใช้แรงกดดันทางสังคมแต่มันไม่ได้อ่ะอย่างมากๆก็คือถ้าเราคิดว่าเราหมั่นไส้เขาเราก็จะเดินหลบไม่เผชิญหน้าโดยตรงจะได้ไม่ต้องสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เป็นนะบางทีพี่ไปงานเจอพี่ไปจะไหว้ไม่ได้ค่ะประเทศเพื่อนบ้านเราก็ยังปราบคอร์รัปชันกันโกเข้มข้นนะคะอ๋อเข้มข้นมากคือถ้าจะปราบจริงๆมันต้องไม่เลือกนะมันต้องปราบจริงอ่ะใช่ไหมไม่ใช่ปราบแต่พวกเขาพวกเราไม่ปราบเลยมันไม่ได้ถ้าเอาจริงขึ้นมาทุกคนก็จะกลัวค่ะในฮ่องกงทำได้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยอ่านเคสตัดดี้ฮ่องกงเธอเลยก็เจ๋งเจ๋งมากเพราะว่าสมัยเด็ก
ปูก็ยังไม่เกิดหรอกสมัยพี่เด็กๆเนี่ยฮ่องกงนี่ดังมากจริงๆดังแบบดังแบบสกปรกจริงๆอ่ะคือแบบไม่มีใครอยากยุ่งกับทางการเท่าไหร่โดยเฉพาะวงการตำรวจอะไรเงี้ยสุดค่ะไกลๆเรื่องอื่นเลยเรื่องไอ้วันนี้รบกวนเวลาพี่ก้อยเยอะค่ะขออีกคำถามเดอียืวค่ะมากที่ตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือ ESG อะไรมาตรฐานอะไรมันเยอะแยะมากมายแล้วให้คำแนะนำนักลงทุนยังไงคะเรื่องการลงทุน ESG หน้าใหมค่่ะเหรอทั้งหน้าใหม่หน้าเก่าว่าหน้าเก่าเขาอาจจะไม่เป็นลง ESG บางคนอาจจะยังไม่มอง ESG อะค่ะพี่เชื่อว่าถ้าเราพยายามที่จะชี้ให้เห็นข้อดีก่อนคือตอนนี้อันที่หนึ่งคือต้องคิดก่อนนะว่าคนยังไม่รู้เรื่องนี้ก็มีอีกเยอะนะต้องโปรโมทเรื่องของพี่อยากให้เน้นคำว่า SRI socially responsible investment การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมถ้าเราโปรโมทตรงนี้ ESG มันได้ไปด้วยอะค่ะคือเวลาเราพูด ESG เราพูดในแง่ของผู้ปฏิบัติในแง่ของบริษัทไงแต่ถ้าพูด SRI เราพูดในแง่ของผู้ให้เงินผู้ลงทุนด้วยว่าถ้าพี่อยากจะลงทุนแบบ SRI ซึ่งมันจะก่อให้เกิดผลดีกับประเทศชาติแล้วก็โลกส่วนรวมและดีกับตัวเองด้วยมันยั่งยืนด้วยเนี่ยพี่ก็ควรจะต้องโปรโมทความคิดตรงนี้ว่าพี่มีให้ลงแล้วนะเราควรจะลงเวลาลงเราควรจะเลือกตรงนี้ก็คืออย่างที่บอกอ่ะถ้าจะไปโปรโมทเฉพาะทางบริษัทมันก็ไม่ใช่มันก็เหมือนให้รางวัลอย่างเดียวอันนี้พี่ต้องการบีบให้เข้าคอกด้วยใช่ไหมตอนเข้าเพราะฉะนั้น SRI คือ investor เนี่ยจะเป็นคนนี่แหละฉันอยากเห็นอย่างนี้ฉันอยากจะลงทุนเนี่ยถ้าคุณไม่ได้ตรงนี้ฉันก็ไม่ลงเริ่มอย่างซึ่งเมื่อผู้ลงทุนสถาบันอย่างที่กบข.เขา initiate ตอนนั้นมันก็จะช่วยให้โอเคมีผู้ลงมีแนวร่วมเยอะขึ้นแต่ประชาชนธรรมดาส่วนใหญ่ยังไม่ได้ตระหนักก็ต้องโปรโมทตรงนี้แหละกองทุนมันก็มีอ่ะนะแต่พี่ว่ามันเพี้ยนๆเนาะเพราะว่ากองทุนมันเอาไปเป็น RMF ซะเยอะอ่ะอันนี้กองทุน RMF ขนาดมันเล็กอยู่แล้วเพราะว่ามันต้องเป็นสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของรายได้แล้วจะหักสำรองเลี้ยงชีพก็เหนือนิดเดียวนั้นถ้าเป็นกองทุนทั่วๆไปแล้วบอกเลยฉันเป็น ES กองทุนลง ESG นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไประยะยาวมันก็จะเห็นผลว่ามันจะดีกว่าผลตอบแทนมันจะได้ดีกว่าต้องใช้เวลาของพวกนี้ต้องใช้แล้วถ้าเราสามารถสปอนเซอร์ให้มีการศึกษาเปรียบเทียบตรงนี้ได้อีกก็จะช่วยได้ว่า5ปีผ่านเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆ5ปีผ่านไป10ปีผ่านไปบริษัท ESG กับไม่ ESG แตกต่างกันไหมช่วยได้ค่ะก็โปรโมทมันให้รางวัลเลยให้ความรู้แหละเผยแพร่ทำคลิปสั้นๆให้เขาเห็นว่ามันจะดียังไงนอกจากคุณลงทุนแล้วคุณยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการทำดีเป็นส่วนหนึ่งของทำให้โลกสวยเป็นส่วนหนึ่งของทำให้ผู้คนแรงงานไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นส่วนหนึ่งของการกำจัดความยากจนเยอะแยะมากมายที่จะพูดได้ใช่ไหมเป็นส่วนหนึ่งของการกำจัดคอร์รัปชันเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ดีใสสะอาดขึ้นอะไรเงี้ยคุณอยากเป็นส่วนหนึ่งนั้นไหมเพราะทำเลยคุณผู้ฟังสามารถอ่านฉบับเต็มบทสัมภาษณ์คุณวิวันธาราฮิรัญโชติในซีรีส์สร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG ได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าเพื่อไม่ให้พลาดช่องทางการติดต่ออย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องทางไทยพับลิก้า Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG โดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้าได้รับเงินทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมการลงทุนยั่งยืนสร้างสังคมฉุกคิดด้วย ESG จากกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน